เริ่มแล้วทักทายคนดูหน่อยพี่บอมมีคนเข้ามาดูกี่คนแล้ว1คนครับไปร้านสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาวบาร์เบอร์หรือชาวช่างตัดผมทั้งไทยนะครับทั้งไทยและเทศนะครับสวัสดีพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาแล้วกี่คนแล้วครับอีกตอนนี้50ละฮะ50แล้ว50คนดูแล้วสวัสดีครับสวัสดีที่50คนดูด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับกดหัวใจให้เราด้วยนะครับใครที่ชมอยู่นะครับบอกได้นะครับว่ามาจากจังหวัดไหนบ้างเนาะใช่มาจากจังหวัดไหนบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างครับหนาวหรือยังเพราะว่าที่อิสรภาพร้อนมากครับ ไม่จริงอากาศหนาวไม่จริงตอนนี้ก็69คนดูแล้วสวัสดีที่69คนดูนะครับสวัสดีครับฝากร้านบับเบิ้ลบอมด้วยนะครับผมกับกิจนะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับจะมาทำให้พวกท่านเพื่อเชิญไปกับไลฟ์สดของเราวันนี้เราบอกยังว่าเราจะมาทำเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตัดแรปเปอร์ญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่าเดลต้าไนคิดเขาเป็นกลุ่มแรปเปอร์ก็เป็นใต้ดินของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาสามารถเอามาแรปใส่ในเพลงของเขาซึ่งในแก๊งเขาก็ไม่มีคนเดียวมี3 คน 3 คนนะครับ3คนแล้วก็ซึ่งแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ใช่แต่ว่าเดลต้าเนี่ยคือด้วยเอกลักษณ์คือทรงผมของเขาเนี่ยมันมีความทั้งโมเดิร์นแล้วก็คลาสสิกใช่เป็นโมเดิร์นแล้วก็คลาสสิกเพราะว่าตัวพวกเขาเองอ่ะก็แต่งตัวเป็นแนวแบบว่าสตรีทแวร์สตรีทแวร์คือเป็นในทางคลาสสิกเนาะใช่ก็จะเป็นในแนวของญี่ปุ่นซึ่งวัยรุ่นญี่ปุ่นก็แต่งตัวได้เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับเราก็เลยหยิบยกแรปเปอร์คนนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นลักษณะทรงผมที่เข้ากับในแบบเราด้วยใช่ครับเราเป๊ะเลยใช่ต่างกันแค่หน้าตาของเรานี่น่าจะกินไม่ถึงหรอกว่ะครับ ไม่ได้จริงสวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ท่าครับ87นะครับจะเข้าถึงแล้วจะเข้าถึงอยากได้ถึง100หน่อยครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจให้เราเยอะๆใช่สัญญาณชัดเจนนะฮะแล้วก็มีเสียงที่ชัดเจนไม่มีคลื่นรบกวนเนี่ยกด1ให้เราด้วยเราจะได้รู้ว่ามันชัดเจนสวัสดีครับพี่ตั้มเอฟชุดครับกล้าบอกเอฟชุดอะไรชื่ออะไรครับอะไรครับเรามาไลฟ์เสื้อผ้าไม่ได้ขายเสื้อผ้าขอหัวใจให้พี่บอมหน่อยครับเยอะๆเลยครับผมพี่บอมจะมาเปิดตัวแล้วตัดโชว์แล้วครับผมก็ไปร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญในแบบนะได้ครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าลักษณะการไลฟ์ของเราเนี่ยร้านอิสรภาพร้านบับเบิ้ลบอมเนี่ยคือเราจะเน้นไปทางแรปเปอร์ทั่วโลกนะครับที่เราหามาได้หาตรงที่มันใกล้กับในแบบใกล้เคียงกับในแบบที่เขาเรียกอะไรไม่ได้บังคับในแบบเนาะไม่ได้หลอกมาตัดอ่ะกี่คนแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็คงที่อยู่ครับประมาณ 80-90 คนสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดของพวกเราครั้งแรกนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจทักทายกันได้นะครับมาจากจังหวัดอะไรอยากจะตอบถามอะไรเรื่องตัดผมใช่เรื่องทุกอย่างนะครับที่เรารู้เราก็จะตอบนะครับก็เรามาคุยกันในไลฟ์สดได้เลยพิมพ์เข้ามาได้เลยครับกี่คนแล้วตอนนี้ยังคงที่อยู่จริงๆตอนนี้เราก็น่าจะเชิญในแบบได้แล้วเนาะได้โอเคครับเชิญในแบบเลยครับผมเดลต้านายพีทครับผมเดลต้าครับผมโยกซ้ายดูอ้าวโอเคนั่งก่อนเลยนี่นะครับนายแบบของเรานะครับที่
ตรงเดลต้านายคิดให้พี่เก่งนะครับเพราะว่าพี่เก่งเขาชอบลักษณะที่บังเอิญว่ามันคล้ายกันมากมันคล้ายกันมากตรงผมคล้ายกันมากสวัสดีครับคอมเมนต์ก็จากชลบุรีนะครับพี่บอลสวัสดีครับจากชลบุรีนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คนเราได้นะครับกดหัวใจให้คนเราได้นะครับวิชาการบอกว่าขโมยเสื้อผ้าไม่ได้ก็มาขโมยวิชาก็ยังดีโอเคตามไปถึงลำลูกกาลำลูกกานะครับไม่มาแล้วพี่รอต้อนรับอยู่จะสิ้นปีแล้วจะสิ้นปีแล้วไม่มาพี่ถ้าพร้อมที่จะชมการสาธิตตัดผมเรียกว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสอนนะแต่ว่าเราจะมาบอกเทคนิคที่เราตัดอยู่ทุกวันนะครับผมต้องตอบตัวก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้ศัพท์ที่เป็นทางการมากใช่นะครับเพราะว่าผมเกิดปีก็ค่อนข้างจะแอดวานแอดวานเรียนรู้นะครับไม่ได้ใช้ศัพท์ที่เป็นทางการจากศูนย์ฝึกต่างๆครับผมซึ่งก็ฝากขออภัยด้วยนะครับถ้าใช้คำพูดที่ไม่ได้เป็นทางการมากจนเกินไปแต่ถ้าใครสนใจจะถามอะไรก็ถามได้ได้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับระยองครับผมระยองมาแล้วครับระยองสวัสดีครับระยองเป็นไงครับหนาวไหมสวัสดีครับสวัสดีครับระยองพี่คอมเมนต์บอกว่ากล้องแป๊บเดี๋ยวขยับให้นะครับแป๊บนึงกล้องไกลไปเหรอครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมให้น้องโปรดิวเซอร์นะเดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์สดแล้วนะเดี๋ยวให้น้องกิ่งเขาขยับกล้องหน่อยได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะผมจะเริ่มคุมผ้าเลยนะครับเราก็ใช้กระดาษพันคอเชียงใหม่ทักทายพี่บอมนะครับพัทยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเรานะครับอากาศเป็นยังไงบ้างบอกพวกเราได้นะเพราะเราอยากรู้เราจะได้ไปหาไปไหมไปครับไปใกล้เริ่มแล้วนะครับใกล้จะเริ่มแล้วนะตอนนี้คุมผ้าก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเยอะๆเลยครับผมกดไลค์กดแชร์ถ้าสัญญาณชัดเจนพิมพ์หนึ่งนะครับแล้วก็บอกพวกเราด้วยว่าสัญญาณชัดเจนไหมจะให้ปรับกล้องมุมอะไรตรงไหนนะครับเดี๋ยวพอเราเริ่มแล้วเดี๋ยวจะให้โปรดิวเซอร์ของเรานะครับคือน้องกิจแทนกล้องซูมเจาะในการตัดผมนะขออนุญาตถามได้ครับสวัสดีพี่ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่บอมนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยยังได้กี่คนแล้ววันนี้กี่คนแล้ววันนี้102คนแล้วครับผมสวัสดีที่102คนด้วยนะครับสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีครับคุณแม่บอกว่าเชียงใหม่อากาศหนาวครับเชียงใหม่อากาศหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะครับทางนี้ก็ร้อนครับร้อนบอกเลยว่ากรุงเทพหนาวไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับ เชียงใหม่ต้องระมัดระวังนะใส่แมสเชียงใหม่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเรื่องของโควิดเนาะที่กำลังเป็นที่หวาดกลัวของคนเชียงใหม่แล้วก็ให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับขอให้สู้ๆนะครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะครับคุณเชนถามเข้ามาในคอมเมนต์ครับผ้าคลุมถือเท่าไหร่ก็ทักไปในที่เพจ Barber Bane Thailand ได้เลยนะครับใช่ครับทักไปในเพจจะมีใครสนใจสินค้าครับใช่จะมีแอดมินคอยตอบพวกพี่ๆอยู่นะครับครับผมลบลีหนาวมากครับพี่สันติบอกว่าแต่ผมอ้วนเลยไม่หนาวผมพี่สาวพี่สันติครับสวัสดีมีนครับอามีนหนองจอกครับมีนหนองจอกครับผมน้องเบลสวัสดีพี่สวัสดีพี่ฮาริสด้วยนะครับสวัสดีฮาริสสวัสดีฮาริสเปิดเบลใจพี่แล้วก็พวกเราบาเบอร์บอมใกล้จะเริ่มตัดแล้วนะครับขอหัวใจเยอะๆให้พี่บอมหน่อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะครับต้องบอกว่าผมค่อนข้างตื่นเต้นเนาะตอนนี้ตื่นเต้นดีครับเพราะว่าครั้งแรกไม่เคยทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกของเรานะครั้งแรกของพวกเราครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่น้องนะครับคงจะถูกใจแล้วก็สนุกไปกับการไลฟ์สดของพวกเราดีกว่านะครับอยากให้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะก็พี่เก่งทำไมถึงชอบทรงอะไรนะเดลต้านายคิดครับทำไมถึงชอบทรงเดลต้านายคิดครับมันสบายครับสบายสบายแล้วก็มันมีความเท่มีความ
เท่แล้วก็เหมาะกับผมที่เราตัดด้วยเหมาะผมเราแล้วก็อากาศบ้านเราด้วยใช่แล้วพี่เอกเขาเป็นคนชอบเซ็ตผมอยู่แล้วนะครับก็คือค่อนข้างที่จะตรงกับรูปครับคอมเมนต์บอกว่ารอชมอยู่นะคะเอาเลยฮะเอาเลยเอาเลยโอเคฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับได้ครับผิดโปรดิวเซอร์ออกมาเดี๋ยวจะแพนกล้องนะครับกล้องอาจจะสั่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขอเรียกครับเนี่ยสวัสดีครับคำหนึ่งนะครับคำหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเข้ามากันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งผมกันนะครับผมจะเริ่มที่ฝั่งซ้ายมือเรานะครับขอกิฟต์นิดนึงครับคำหนึ่งนะครับคำหนึ่งนะหลายๆตัวเลยลูกสำหรับใครที่มีคำถามหรือต้องการสอบถามเทคนิคอะไรพี่บอมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใช่ครับผมจะเริ่มแบ่งผมก่อนนะใช่ถ้าสัญญาณไม่ชัดเจนหรืออะไรบอกได้นะครับนี่นะครับจุดแบ่งของผมก็คือจะเป็นถ้าตามหลักของทางการใช่ไหมที่ถูกต้องก็เขาเรียกว่าลูกแก้วอะไรใช่ครับก็แบ่งตามความเหมาะสมนะครับจริงๆแบ่งเพื่ออะไรแบ่งเพื่อให้การทำงานของเราง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งที่จะตัดนะครับก็การแบ่งผมนี่ก็สำคัญมากนะอยากให้ทุกคนใส่ใจนะครับแบ่งอย่างไรให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะครับครั้งหน้างานเราก็จะเป๊ะด้วยเพราะว่าเราแบ่งไว้ถูกต้องแต่แรกนะครับสวัสดีที่123คนดูนะครับ123คนดูนะครับสวัสดีครับเตรียมไปไหมครับคุณเจกิติพงศ์บอกว่าอยากดูบรรยากาศภายในร้านครับอยากดูอ่ะอยากดีกว่าครับผมจัดมุมนี้มาเพื่อให้พี่น้องได้ชมเนี่ยคือมุมมืออาจจะเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราเขาเรียกอะไรรีบมาไลฟ์ไว้ติดตามในเพจร้านเราดีกว่าภาพสวยอยู่นั้นจำเลยใช่นะครับเดี๋ยวผมจะอย่างนี้ครับความพิเศษของวันนี้คือผมจะใช้ฟันรองในการทำงานหนึ่งข้างนะครับเพื่อให้มือใหม่นักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เพิ่งเริ่มได้ฝึกได้ดูว่าการใช้ฟันรองเนี่ยทำงานได้ออกมาเหมือนอีกข้างนึงที่ผมไม่ได้ใช้ฟันรองหรือเปล่านะครับทางด้านขวาเนี่ยผมจะใช้หวีอย่างเดียวเลยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่แค่นั้นเองนะครับก็วันนี้จะมาตัดมีเดียมสกินเทรดนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนี่ครับก็ใช้แบตเตอรี่อันนี้ใช้จริงนะครับใช้จนบับเบิ้ลเบนรอบไปแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้ Backbeat 2ในการขึ้นตรงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์2ก่อนสามารถเข้าใกล้ได้นะครับสไตล์การทำงานผมคือจะทำทีละข้างนะครับจะทำงานทีละข้างใช้เผยๆนะครับถ่ายเผยๆก็คือไม่ได้ถ่ายกดนะครับถ่ายแบบประวัตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยากถามอะไรนะครับถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องกิจนะครับจะเป็นคนอ่านคำถามนะครับพี่ฮาริสบอกว่าพี่บอมผมก็ใช้ครับโอ้พี่กัญจนาบอกว่าสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่กัญจนาครับนี่นะครับผมใช้เบอร์2ก่อนนะครับเพื่อขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราใช้ไถ่หวีใหญ่เก็บเดี๋ยวเราจะไถให้ดูครึ่งศีรษะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่บอมด้วยนะครับขอหัวใจพวกเราด้วยนะครับรัวๆเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ฮาริสขอบคุณมากครับพี่ฮาริสบอกฝากแชร์ให้พี่บอมกันหน่อยนะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับฮาริสขอบคุณนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในการไลค์ให้พวกเรานะสำหรับด้านข้างพี่บอมก็จะใช้เบอร์รองใช่ไหมเบอร์รองครับแต่ว่าถ้าคนใช้หวีขึ้นได้ไหมครับพี่บอมจริงๆก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดแต่ว่าวันนี้ผมจะมาใช้ฝ่าฟันรองข้างซ้ายให้ดูแต่อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้แบบไม่ใช้ฟันรองเลยนะครับอันนี้ผมขึ้นตรงด้วยเบอร์สองก่อนถ่ายเผยๆนะครับเผยๆนะถ่ายมาถึงตรงบริเวณคุยจุดคุยของลูกค้านะครับคือด้านหลังฝ
ความคุยเนี่ยแล้วแต่ทุกคนจะดีไซน์ได้เลยนะไม่มีถูกผิดแต่ว่าส่วนตัวผมจะชอบขายตรงกลางนะครับเพื่อให้ตรงนี้เป็นจุดคุยของลูกค้าเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงนี้นะเรื่องหัวแบนศีรษะแบนนะครับนะครับจะทำให้ดูมีราคาเนาะพอผมขึ้นทรงเบอร์2เสร็จแล้วและทีนี้ผมจะมาใช้เบอร์ 0.5 นะครับเบอร์ 0.5 ของทางบาร์เบนพี่ตั้มบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ผมก็ใช้ครับมาแล้วครับผมบอสเรามาแล้วครับอันนี้คือ 0.5 นะครับทำไมช่างมือลายจังครับผมช่างมือลายนอนทับหนังสือพิมพ์ครับจัดไป1ดอกอันนี้คือเบอร์ 0.5 นะผมจะมาใช้ตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นสกินเฟดนะครับอันนี้ก็แถมมาในบับเบิ้ลเบนตัวนี้ด้วยวันนี้เราก็จะมาตัดทรงอะไรนะครับพี่วอมบอกหรือยังวันนี้เราจะมาตัดตรงมีเดียมสกินเฟดใช่ครับมีเดียมสกินเฟดนะครับวันนี้พี่วอมจะมาตัดนะผมจะถ่ายประมาณกลางๆนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราตรงนี้เราจะใช้กับเป็นเล่มเบอร์ศูนย์นะพี่ปาก้าบอกว่าแบตเตอรี่ยังมีขายอยู่ไหมครับรบกวนสอบถามไปในอินบ็อกซ์เนาะใช่ครับเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับคอยตอบคำถามให้พี่น้องๆทุกคนนะครับที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับฝากทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับนี่ครับผมจะขายมาประมาณนี้นะกลางๆของเบอร์2ที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ okay. เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้หวีเก็บตรงนี้นะครับคือขึ้นเป็นทรงไกด์ไลน์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมขึ้นเป็นไกด์เป็นขอบไว้นะครับขึ้นเป็นขอบไว้ไถเผยๆหรือกดได้นะอันนี้ก็เบอร์ 0.5 นะครับอันนี้คือเบอร์ 0.5 นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้เบอร์1ในช่วงนี้สวัสดีที่164คนดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์แรกของพวกเรานะครับร้าน Bubble Bomb นะครับอยากฝากติดตามพวกเราด้วยนะว่าครั้งหน้าพวกเราจะไลฟ์เป็นศิลปินฮิปฮอปต่างประเทศหรือฮิปฮอปในประเทศไทยดีกว่านะครับคุณธนพลบอกว่าความรู้ล้วนๆครับขอบคุณมากนะครับอันนี้คือเบอร์ 0.5 นะที่ผมถ่ายเป็นไกด์ไลน์ไว้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้หวีในการเก็บนะแล้วเราจะเห็นได้เลยนะว่ามันเป็นขอบนะใช่ครับมันเป็นขอบนะตะกี้ตรงนี้เป็นขอบทั้งหมดตะกี้พี่บอมบอกว่าขึ้นด้วยเบอร์รองใช่ไหมข้างซ้ายเนี่ยความพิเศษในวันนี้คือเราจะขึ้นด้วยเบอร์รองทั้งหมดใช่ครับแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยหวีใช่ครับโอเคที่ผมถนัดนะครับอันนี้คือเบอร์ 0.5 เรียบร้อยแล้วที่ชายกลางบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วครับคุณมายาอะไรผมในกลางแล้วก็เบอร์1นะครับเบอร์1นะอันนี้เบอร์1นะครับของแถมจากตัวนี้ทั้งนั้นครับผมบอกเลยนี่นะครับผมจะเก็บตรงนี้นะถ่ายเผยๆนะครับสวัสดีครับพี่คิวพี่คิวบอกว่าสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับน้องคิวตีบาร์เกอร์นะครับน้องคิวก็เป็นน้องรักของผมอีก1คนนะครับคิวบอกว่ากระดกลิ้นโชว์หน่อยครับผมนี่ครับการถ่ายเผยๆน้องกิ๊กนะครับครับผมดูหน่อยนะครับการถ่ายเผยๆเพื่อเก็บในส่วนที่เราจะเสร็จนะครับถ่ายเผยๆคือถ่ายเผยๆคือไม่ต้องถ่ายขึ้นไปบนนี้เพราะว่าไอ้ส่วนข้างบนเนี่ยเป็นเบอร์2เราไม่ต้องการจะไปโดนมันเพราะฉะนั้นก็ถ่ายแค่ตรงนี้พอเพื่อให้มันรอยต่อที่เราสร้างไว้มันเชื่อมกันนะครับก็มีคำถามในคอมเมนต์นะครับพี่วอมพี่กัปตันก็บอกว่าผมเจอปัญหากับคนหน้าผากเถิกตัดยากมากเลยครับเทคบอกเทคนิคหน่อยครับคนหน้าผากเถิกส่วนใหญ่นะครับผมจะไม่ได้เข้าไปวุ่นวายเกี่ยวกับหน้าผากเขาเลยทำยังไงก็ได้ให้ความเป็นธรรมชาติของเขามีอยู่ครับ อย่าไปสร้างข้างหน้าให้มันเถิกเขาไปอีกไม่ต้องไปการปล่อยเป็นธรรมชาติได้ครับแล้วเรามาเล่นพวกด้านข้างแทนแล้วกันคือเราคอยแก้ปัญหากับลูกค้าด้วยนะครับเวลาลูกค้าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็แนะนำเขาไปนะครับครับการตัดผมก็คือเป็นศิลปะอย่างที่ผมบอกนะใช่ครับการตัดผมคือศิลปะนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้านะครับชื่นชมในผลงานของเรามากที่สุดและกลับมาใช
ช้บริการพวกเราอีกหนึ่งรอบนั่นแหละครับคือความสำเร็จนะครับอันนี้คือผมจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับจะเห็นได้เลยว่ามันเริ่มเนียนละมันเริ่มเนียนแล้วนะครับสวัสดีที่175คนดูนะครับสวัสดีครับเพิ่งมาครับขึ้นส่งด้วยเบอร์อะไรครับเมื่อกี้พี่บอมขึ้นส่งด้วยเบอร์อะไรครับตอนแรกเลยเบอร์2นะครับถ้าต้องบอกก่อนว่าถ้าให้ผมย้อนไปตอบคำถามพวกอาจจะไม่ได้เดี๋ยวอาจจะไปชมย้อนหลังได้นะครับได้ครับเราโทนตรงนี้นี่เพิ่งเดี๋ยวเวลาไม่พอเนาะก็ผมขึ้นส่งด้วยเบอร์2พี่โดมศักดิ์บอกว่าขอบคุณมีความรู้มีประโยชน์มากเลยครับผมต้นท้ายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารูปลักษณะของกะโหลกนะไอ้พวกเนี้ยเราจะใช้หวีจะเป็นคลื่นใช่มั้ยมันจะเป็นคลื่นเป็นรอยหูของกะโหลกไอ้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยแหละที่เราจะใช้หวีหรือฟันรองเนี่ยครับสะกิดเพื่อให้มันนวลกลมกลืนนะอันนี้คือเบอร์1ก่อนนะครับเบอร์1นะพี่ตั้มบอกว่าใช้เบอร์โทรอะไรตัดครับใช้เบอร์โทรเบาไปหน่อยนะครับพี่ตั้มผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับตั้มพิมพ์อะไรแบบนี้มาขอโทษทุกคนด้วยเนาะนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคัดให้ดูเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคว่าคัดยังไงให้มันนวลกลมกลืนตรงนี้ปล่อยไว้ก่อนนะเอาฟันรองออกละพี่เตยบอกว่าช่างคนนี้ที่เห็นอยู่บนบิลบอร์ดที่ MV คอเทียจำคนผิดแล้วครับเอาพี่เตยพี่บอกว่าจำคนอ๋อไม่ใช่อ่ะไอ้พูดอีกทีใช่ครับเดี๋ยวไม่มีงานเดี๋ยวไม่มีงานครับพี่เตยที่บังงานความพิเศษของผมนะครับเข้าส่งกันต่อผมจะใช้ keybase โอเคจริงๆเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวกันนะครับกันได้ทุกอย่างที่อยากกันที่อยากกันนะโอเคขออนุญาตเปลี่ยนหวีนะครับใช่ครับนี่ก็เป็นหวีสีชมพูที่เราใช้จริงเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานใช่ครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ใช้กันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์0แทนมีดโกนนะครับแล้วเดี๋ยวมีดโกนอย่าใช้ตรงนี้นิดหน่อยครับใช้เลยสวัสดีทุกท่านนะครับ108 190แล้วครับคนดูสวัสดีครับมีพี่ๆจากทางลาวด้วยนะครับสปป.ลาวสบายดีครับใช่โตสวัสดีครับสำเนียงพี่บอมแปลกอะโอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ด้วยดีกว่านะครับเป็นแปรงเก็บเปรตเนาะคุณแม็กบอกว่าการขอบตัวนี้กับหวีชมพูใช้ดีมากครับขอบคุณนะครับใช่ครับผลิตภัณฑ์ Rubber Day ของเรานะครับสนับสนุนแบรนด์ไทยกันนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้อย่าใช้เขาเรียกอะไรอย่ากดแรงใช่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคมนะครับก็ถ่ายเบาๆเนาะก็ซึ่งเราสามารถไปรับคมได้ใช่ตัวนี้สามารถไปคัสตอมได้ครับคมขยับฟันให้ชิดใช่ครับซึ่งผมกับทีมที่ร้านก็ไปทำมาแล้วใช่ครับเพื่อความคมมากขึ้นความคมความคมของเดิมจริงๆก็คมอยู่แล้วแหละนะครับนี่จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันแนบมากนะครับนี่ถ่ายเชื่อมเชื่อมถ่ายเผยเผยเหมือนกันถ่ายเผยเผยนะครับถ่ายเผยเผยก็คือถ่ายกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะครับกดแล้วก็ปล่อยนี่ครับเดี๋ยวดูข้างหลังเลยสวัสดีครับ190คนดูด้วยนะครับนี่ครับเก่งพวกหน่อยฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจพวกเรานะครับมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับได้นะครับจะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับครับผมอากาศเป็นยังไงบ้างหนาวไหมครับที่นี่ร้อนครับบอกที่นี่ร้อนจริงๆนะครับผมร้อนจริงๆคำว่าสกินเฟดนะครับสำหรับผมเนี่ยบางคนก็ใช้เป็นตัวใบที่โกนเพื่อเก็บตรงนี้เพื่อให้เนียนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเรามีตัวช่วยก็คือเป็นเนี่ยครับที่โกนหนวดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเก็บให้ดูอันนี้ก็เป็นตัว2ของ Rubber Band เป็นตัวที่2เป็นรุ่นที่2นะครับก็คือ Shaver ตัว Shaver นะครับสวยงามเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดู200คนดูแล้วนะครับพี่วอมครับผมขอบคุณครับ200คนดูนะซึ่งตอนนี้เบอร์0เนี่ยมันก็ค่อนข้างเนียนมากนะครับมาก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 นะครับลองจับดูนะครับนี่คือเนียนเหมือนก้นเด็กเลยนะครับก้นเด็กเลยผมบอกเหมือนก้นเด็กเลยนี่นะครับตรงไหนที่มันยังไม่เห็นชัดมีแต่ผมใช้แปรงปรับได้นะครับอันนี้มันมีตัวล็อกเข้ามือพอดีเลยนะใช่ครับนี่นะเราจะเห็นได้เลยว่าเนียนมากจริง
ี่นะครับนี่นะผมเห็นแล้วเห็นแล้วนะว่ามันมีรอยบุ๋มอะไรบ้างนะครับผมจะกลับมาที่เบอร์ 0.5 เพื่อเราจะมาไล่ตรงนี้ไอ้พวกรอยบุ๋มเนี่ยใส่เข้าไปก็คือเราจะเก็บด้วยเบอร์รองใช่ไหมสามารถขยับได้ใช่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็จะมี3ระดับ3ระดับใช่ครับซึ่งผมต้องบอกว่าความถนัดหรือความเขาเรียกอะไรใช้จนเข้าใจตัวอุปกรณ์ช่วยเราได้เยอะมากเพราะว่าในการฝักฟันเนี่ยมันเป็นมิติของงานเลยนะเดี๋ยวผมจะขยับฟันไปที่เบอร์0ก่อนของแบตเตอรี่แต่ว่าใส่ฟันรองก็เป็น 0.5 นะครับผมจะมาเก็บไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมขอขยับเก้าอี้ขึ้นหน่อยนี่นะครับพวกรอยบุ๋มนี้นะครับผมจะถ่ายไว้เผยนะไม่ได้ถ่ายกดนะครับเพื่อที่จะให้เป็นรอยดำตรงนี้หายไปดูนะครับที่คอมเมนต์บอกว่าความรู้ล้วนๆครับนี่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ชื่นชอบนะครับคอมเมนต์พี่หนูน้อยบอกอยากไปเรียนตัดผมชายขอบคุณก็ลองไปเรียนดูลองไปเรียนดูนะครับไปเรียนดูเบื้องต้นนะครับถ้าชอบอะไรก็ทำได้ทุกคนทำได้ครับขอให้ตั้งใจเนาะแล้วก็มาหาความรู้ในเพจของ Barber Ben ได้นะครับใช่ครับในเพจ Barber Ben ก็จะมีทุกคนเนาะที่อยู่ในงานมีคลิปเทคนิคต่างๆเรียกว่าเทคนิคต่างๆอย่าเรียกว่าการสอนเลยเนาะใช่เป็นการบอกเทคนิคต่างๆครับอันนี้มันยังเนี่ยเราจะเห็นได้มันบุ๋มมากนะครับเราก็จะขยับฟันลงผมขยับฟันลงสุดเลยนะครับแล้วก็กดถ้ามันรู้สึกไม่ได้ยินเสียงที่มันกินก็ขยับขึ้นอีกจังหวะนึงปึ๊บนี่ไม่ได้ยินก็ขยับอีกปึ๊บนี่นี่นะครับทีนี้ก็จะเริ่มเนียนแล้วก็มันเนียนแล้วนะเห็นไหมครับง่ายๆนะครับตรงนี้เหมือนเดิมขยับขึ้นสูงตามสเต็ปเดิมเลยใช่ไหมสเต็ปเดิมเลยครับถ่ายเบาๆอ่ะเราอย่าไปขึ้นสูงนะไม่งั้นมันจะกินขึ้นไปเรื่อยขยับฟันลงให้สุดคือแม่บอกว่าจากนี้จะไลฟ์ทุกวันพุธเลยไหมครับจากนี้ผมจะไลฟ์ทุกวันพุธนะครับฝากติดตามด้วยครับใช่ครับช่วงนี้พี่บอมก็จะมาทุกวันพุธนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่บอมหน่อยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันนี้เพื่อจริงๆปลอดภัยสุดเนี่ยคือขยับสันลงให้สุดนะมันก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เราเรียนรู้อุปกรณ์เราฟันรองเราให้ดีเราก็จะสนุกไปกับงานนะครับของหัวใจให้พี่บอมหน่อยครับผมรัวๆเลยครับผมเอารัวๆเลยครับรัวๆครับอยากฟันลงเหมือนเล็กบอกอยากได้แปรงปัดผมซื้อที่ไหนสั่งได้ที่เพจเลยนะครับครับอินบ็อกซ์จะมีแอดมินที่น่ารักน่ารักนะคอยตอบอยู่นะครับทักเข้าไปได้เลยนะครับทักเข้าไปได้เลยนะจ๊ะตอนนี้กี่คนแล้วตอนนี้ก็คงที่อยู่ครับ180 190คนขอบคุณนะครับที่สละเวลาของพี่สุนิสาบอกว่าขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะขอบคุณนะครับยินดีครับยินดีครับถ้าไหนที่เป็นความรู้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนเอาไปใช้ได้พี่กู๊ดบอกว่า FC ครับขอบคุณครับขอบคุณชื่ออะไรนะพี่กู๊ดพี่กู๊ดครับคุณสุภัทราบอกขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่บอมด้วยนะครับผมขอบคุณที่สละเวลา1ชั่วโมงนะครับเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเลยตอนนี้เราถึงเทคนิคไหนแล้วครับพี่บอมตอนนี้เราขาวนวมกลมกลืนแล้วเห็นไหมผมเก็บขาวนวมกลมกลืนแล้วครับผมแต่เดี๋ยวผมจะเริ่มได้งานผมจะใช้หวีใหญ่เก็บตรงนี้ทีนึงก็คือเก็บขอบด้านบนแล้วขอบด้านบนแล้วเล็กๆน้อยๆครับผมจะเทคนิคหวีผมอาจจะหลากหลายนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆได้ดูคอมเมนต์พี่คอมเมนต์เขาบอกว่าได้ความรู้มากครับสำหรับช่างใหม่ขอบคุณอย่างผมขอบคุณนะครับคือการเก็บตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาตรงนี้วางกับแนวของกระโหลกของลูกค้าครับแล้วอย่ากดเข้าไปเพราะไม่งั้นกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะยิ่งกินลึกเข้าไปเพราะ�ฉะนั้นเอียงออกประมาณสัก45องศาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าใครที่ดูอยู่ว่าสำหรับเทคนิคการจับหวีพี่บอมจะไม่ค่อยเหมือนใครสักเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของแต่ละคนเนาะของแต่ละบุคคลนั้นนะครับถ้าอันไหนที่เป็นความเป็นตัวเองความเป็นตัวเองถนัดแบบไหนก็ทำนะครับพี่บอมก็จะเริ่มเก็บขอบทรงด้านบนนะครับ
ครับผมใช้หวีได้หลายด้านนะตัวตัดเท่าไหร่ครับผมพี่โกโก้ก็ทักเข้าไปในเพจของ Barber Ben ได้เลยนะครับจะมีพี่แอดมินคอยตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องสินค้าหรือเรื่องต่างๆทั้งหมดเลยนะครับน้องนัทธิชาบอกว่าได้เห็นเทคนิคหลายๆอย่างเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะพี่คอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นไลฟ์สดก็คือตัดทรงมุลเล็ตนะครับให้ชมอ๋อมุลเล็ตได้ครับก็คงจะไม่นานไม่นานเดี๋ยวหาเราหาไอเดียให้ได้ก่อนซึ่งไม่ใช่เราก็อาจจะมีในเพจใช่ก็คอยติดตามทางเพจกันนะครับผมนี่นะครับลักษณะของผมคือตั้งหวีคือพี่บอมจะจับชอบจับตั้งหวีใช่ครับแต่ว่าก็ได้ทุกทางไหมครับพี่บอมได้ทุกทางเลยได้ทุกท่านะได้ทุกท่าเลยครับผมนี่ครับท่าตั้งหวีนะครับใช่เป็นเอกลักษณ์ที่หลายๆคนเนาะผมไม่ได้พูดเองนะว่าเขาก็บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับการตั้งหวีการแล้วผมจริงๆผมต้องบอกว่าไม่มีถูกผิดใช่ไหมครับน้องกิ๊บใช่ครับไม่มีถูกผิดนะไม่มีหลักการไหนที่ว่าเฮ้ยจับแบบนี้ผิดจับแบบนี้ใช่ขนาดแบบไหนงานออกมาสวยจบลูกค้าชอบแฮปปี้เป็นไงฮะไปตรงกันอันนี้ก็คือพี่บอมจะเก็บเก็บทรงแล้วเก็บทรงแล้วเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราจะมาซอยด้านบนแล้วดูว่ามันเชื่อมกันไหมถ้าไม่เชื่อมเราก็จะใช้หวีเก็บอีกทีโอเคฝั่งซ้ายนี่ใกล้เสร็จแล้วนะผมขอเล่นมือนิดนึงนะครับใช่ครับขอทำงานหน่อยนะครับสวัสดีทุกคอมเมนต์นะครับตอนนี้ก็ยังคงที่อยู่160-170คนดูครับขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลามาดูพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้พี่บอมก็วันนี้เราจะมาตัดในทรงมีเดียมสกินเฟสใช่ของแรปเปอร์ที่ชื่อว่าอะไรชื่ออะไรครับผมเอาพี่เก่งครับผมนั่งหลับแล้วเดลต้านายคิดนะครับเป็นแรปเปอร์ชาวญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับคนบางวะคนบางวะแปลว่าคมหรือยังวะอ๋อคมหรือยังวะโอเคโอเคไม่ได้ความรู้อะไรคือผมอยากให้ทุกคนเฮฮาไปกับเราเนาะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้พี่บอมก็กำลังเก็บขอบทรงใช่ก็คือการไล่ครับด้วยเทคนิคเก็บหวีใช่ครับพี่วาเลนบอกว่าเล่าเรื่องมนต์รักฟักทองบทให้ฟังหน่อยรักฟักทองบทพี่เก่งจบไปแล้วพี่เก่งเล่าให้ทุกคนฟังมนต์รักฟักทองบทคืออะไรผมขอทำงานก่อนไม่ดีนะเล่าไปเลยไปตื่นไว้เราเล่ากันทีหลังดีกว่าเป็นดีกว่าพี่เก่งเขินหน้าแดงแล้วเขินหน้าแดงนะเนี่ยมือเย็นเนี่ยคนกินข้าวมือเย็นกันอยู่กินไม่ล็อกกินปรับแสงไฟหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ครับผมโอ้ผมนึกว่าผมจะเป็นลมนะฮะบูบขาเริ่มร้อนครับผมบอกจริงเลยผมจะเป็นลมผมเฮ้ยอะไรวะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผมจะมาใช้นิดไม่ได้แบบจะเล่นอีเบรดใช่ครับนิดหน่อยเพราะว่าตรงมุมที่เก่งเขาจะก็จะมีลายมีลายผมแต่ว่าผมจะตรงนี้จะปล่อยเป็นธรรมชาติเก็บนิดหน่อยนะครับผมก็จะใช้เลยใช้หวีเล็กดันผมเข้าไปมันก็จะเหลือเศษผมที่เราไม่ต้องการออกมาแล้วก็เก่งก็นิดครับนี่ผมบอกว่าที่ผมไปคัสตอมมารับคมเพิ่มนะซึ่งคมมากๆคมมากครับใช่บอกเลยว่าคมมากตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเดี๋ยวก็สักพักก็ใกล้เสร็จนะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามผมกับพี่บอมได้ครับยินดีครับถ้ารู้นะครับยินดีตอบอันไหนไม่รู้ก็จะตอบนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้สนุกถ้าเรารู้นะตอบที่รู้เราจริงๆตรงนี้ผมไม่อยากกันนะผมจะใช้หวีเก็บแล้วกันนะครับ
เพราะว่าซึ่งในแบบที่เรามาตัดก็จะเป็นธรรมชาติใช่กันได้คือเล็กๆน้อยๆก็คือที่เป็นลายผมใช่ไหมครับพี่บอมใช่ครับเป็นลายผมเล็กๆน้อยๆแต่กันได้จริงๆในแบบเลยนะเขาจะไม่กันเลยนะครับไอ้พวกนี้แต่ว่าของพี่เก่งก็ไม่ได้เหมือนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแต่งนิดๆหน่อยๆนะพี่ทศพลบอกว่าช่างบาร์เบอร์เบนหน้าตาหล่อสวยทุกคนครับขอบคุณพี่ทศพลเป็นมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมครับ ใช่ไหมขอไม่ใช่ขอบคุณครับอย่าให้ฮากันนะก็ทีครับพี่คอมเมนต์บอกว่าขอดูรอยสักช่างหน่อยครับผมจะดูตรงไหนเอ่ยโอ้โหช่างเต็มตัวครับอยากดูตรงไหนเอ่ยอยากดูตรงไหนพิมมานะพี่ใจสั่งมาการตัวการขอบเท่าไหร่ครับทักเข้าไปในที่เพจเลยได้นะครับพี่ใจสั่งมาพี่ใจสั่งมานะครับครับผมแสดงว่าชอบโลโซแน่นอนกลัวตั้งชื่อน่ารักมากใช่สวัสดีครับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยอัมพลสวัสดีครับขอบทเพลงครับข้างซ้ายเนี่ยผมขึ้นทรงด้วยฟันรองไปเกือบทั้งหมดนะครับนี่ครับงานก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วฝั่งหนึ่งจริงๆก็คือเสร็จแล้วใช่ข้างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บทีโอเคครับทีนี้เราหันฝั่งนี้ขออนุญาตนะครับน้องกิตน้องเอาเลยครับข้างนี้พี่ก้าวบอกว่าทำไมหลอกกับเพื่อนเกลียดคำนี้จริงๆแต่ก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับน้องก้าวฝั่งนี้เมื่อกี้ที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเราจะใช้ไม่ใช้ฟันรองแล้วครับพี่บอมเพื่อให้ดูว่าเอ๊ะใช้ฟันรองฝั่งนี้กับฝั่งนี้ที่ไม่ได้ใช้ฟันรองเนี่ยมันสามารถจะเชื่อมกันได้ไหม uh-huh. แล้วงานเป็นชิ้นเดียวกันได้ไหมครับผมจะทำให้ทุกคนดูเลยทั้งมือสมัครเล่นนะครับแล้วก็คนที่แอดวานคนที่เก่งแล้ว uh-huh. เข้าใจแล้ว uh-huh. ผมไม่ได้มาสอนนะวันนี้ผมมาบอกเทคนิคประสบการณ์เทคนิคให้ฟังในการทำงานของเราเนาะใช่ครับในการทำงานจริงๆของเราพี่ต้นข้าบอกว่าช่างใหม่ที่ไม่กล้าพูดคุยกับลูกค้าจะเริ่มยังไงครับจะมีประโยชน์ชวนคุยไหมถ้าเป็นผมนะผมจะถามเขาเรียกอะไรชีวิตประจำวันก่อนลูกค้าทำงานอะไรครับใช่ครับบ้านอยู่แถวนี้ไหมมาตัดที่นี่บ่อยไหมหรือว่าตัดร้านไหนเป็นประจำก็เป็นเทคนิคการชวนคุยเบื้องต้นใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาตอบเรามาใช่โอเคดีง่ายนะนะครับแต่ว่าการที่เงียบบางคนก็ชอบเงียบนะแต่ว่าเราก็คุยเป็นมารยาทก่อนให้มีบทสนทนาทักทายสวัสดีครับอะไรยังไงครับผมมันก็จริงๆควรคุยครับใช่เพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการรู้จักลูกค้าไม่ว่าเขาจะตัดกับเราหรือไม่ตัดไม่เป็นไรแต่เขาตัดกับเราแล้วก็ทักทายให้รู้สึกว่าเขาเหมือนเพื่อนพี่น้องนะใช่ครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างนี้เก่งว่าไงครับเวลาชวนลูกค้าคุยก็ให้ผ่อนคลายกันทั้งช่างทั้งลูกค้าพี่มานวดเหรอก็เหมือนว่าให้คลายความกดดันอ๋อครับผมมันจะกดดันอะไรอย่างเงี้ยใช่ลูกค้าต่างคนต่างเกรงอะไรเงี้ยถามสารทุกข์สุขดีสุธิพัฒน์อาจเดชบอกว่าช่างที่นี่เก่งทุกคนเลยครับก็ครับมียกเว้นคนเดียวขอบคุณมากนะครับสุธิพัฒน์ครับมีพี่เก่งโอเคเก่งครับพี่กิตโอเคเก่งครับก็พอได้โอเคแต่อีกคนนึงอ่ะหยอก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 ได้ข่าวขึ้นรูปใหม่นะขึ้นรูปใหม่ก็จะมาซัดขึ้นรูปเก่าก็เป็นไปได้ร้านอยู่ที่ไหนสุธิพัฒน์บอกร้านอยู่ที่ไหนครับอิสรภาพครับผมอิสรภาพครับตรงข้ามปั๊มเชลตรงข้ามปั๊มเชลตรงข้ามซอย31ถ้าอยู่ฝั่งเดียวก็42ครับที่ร้านตรงข้ามปั๊มเชลอิสรภาพใครอยากจะแวะมาแวะไรได้เลยพี่หนุ่ยอร่อยมากครับผมกระเพาะปลาน้ำแดงวันนั้นผมไปกินมาพี่หนุ่ยตามรอยพี่ครับผมคือนัดไปกินไปหน่อยที่ไหนเลยตรงตลาดน้อยตลาดน้อยใช่ครับตลาดน้อยครับอะไรมาเรียกทรงผมได้แล้วตอนนี้พี่พรมกำลังทำอะไรครับผมเมื่อกี้เราใช้ฟันรองในการขึ้นตรงใช่ครับการตัดไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับครั้งนี้เราจะแอดวานซ์ขึ้นอีกก็คือโดยการไม่ใช้อะไรตัดเลยเฮ้ยไม่ใช่ใช้แบตเตอรี่เหมือนเดิมแบตเตอรี่เหมือนเดิมโอเคแต่ว่าเราจะไม่ใช้ฟันรองแล้วใช่คือพี่บอมจะมาใช้อะไรวาน
แอดวานซ์คือไม่ใช้ฟันรองเลยใช้ฟันกับหวีเท่านั้นอ่าฮะดูคือฝั่งเมื่อกี้เราใช้สำหรับคนที่ยังเพิ่งมาดูเพิ่งเริ่มเพิ่งเรียนใช่เพิ่งยังไม่รู้เทคนิคมากแต่นี้ผมจะแอดวานซ์แล้วอ่าฮะอันนี้อาจจะถ้าช่างใหม่งงก็ดูไว้ดูไว้แล้วก็ลองคือฝั่งแรกเราใช้ฟันรองไปแล้วครับแต่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้ฝั่งแรกเราใช้เบอร์ลองใช่มีเบอร์ลองที่แถบตัวนี้ที่ยังไม่มีนะครับคือเทคนิคการใช้อันนี้ฝั่งนี้เราจะใช้หวีขึ้นตรงแล้วขึ้นตรงแล้วก็ปัตตะเลี่ยนเปล่าปัตตะเลี่ยนเปล่าๆเลยแล้วก็ใช้ตัวปรับใช่อันนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าผมเข้าใจในตัวปัตตะเลี่ยนแล้วใช่ครับเข้าใจในหวีแล้วก็คือจะแอดวานซ์ขึ้นใช่ครับจะแอดวานซ์ขึ้นเริ่มเลยการทำงานจริงเริ่มเลยได้ครับอันนี้3ระดับที่ผมบอก1 2 3ผมจะขยับฟันลงเพื่อเซฟไม่ให้ตรงนี้มันถูกกินเพราะว่าผมจะใช้ตัว P blade เนี่ยถ่ายเบอร์0เริ่มเลยครับสวัสดีทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่บอมด้วยนะครับผมคือเบอร์ 0.5 นะครับคือผมแอดวานซ์แล้วนะเบอร์ 0.5 นะครับถ่ายเบาๆนะเพราะว่าบางทีเส้นผมลูกค้ามีลักษณะที่ใหญ่และแข็งมันก็จะทำให้ดึงผมลูกค้าได้ก็คือเฮ้ยหน้าปัตตะเลี่ยนถ่ายไปเผยเหมือนเดิมนี่นะครับอ๋ออะไรไหมครับพี่บอมถึงได้ถ่ายไปเผยเพราะว่าเทคนิคไหมครับถ้าเกิดสมมติเราถ่ายกดเนี่ยมันก็จะกินเข้าไปเรื่อยอเราอยากได้มีเดียมเฟดงานครั้งนี้เราอยากได้มีเดียมเฟดเพราะฉะนั้นเราถ่ายเผยไว้เพื่อให้เป็นขอบแล้วเราก็เอาหวีเก็บให้เนียนให้เข้ามุมให้อะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกครับผมนี่ครับผมถ่ายเบอร์สุดก็จะมาเชื่อมด้านหลังแล้วเพื่อจะมาเชื่อมด้านหลังอันนี้คือฝั่งซ้ายที่เราทำงานเสร็จแล้วนี่ผมเชื่อมแค่ตรงนี้จบแล้วก็คือเก็บอันนี้จบแล้วเก็บนิดเดียวนี่ผมถ่ายนิดเดียวเห็นไหมอันนี้พี่บอมถ่ายไปเรียกเปล่าคือเบอร์อะไรนะครับ 0.5 ในระปรับฟันปรับฟันลงสุดตามที่ผมเข้าใจผมไม่รู้ว่าใครเรียกเบอร์อะไรนะแต่ผมเรียกว่าเบอร์ 0.5 ครับผมโอเคครับผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้หวีใหญ่เก็บนะใช้หวีอะไรก็ได้ที่คนถนัดอ่ะจะเป็นหวีปังตอหวีใหญ่หวีเล็กหวีได้หมดเอาที่ตัวเองถนัดหรือจะใช้หวีเซเว่นก็ได้ป่ะกิดเลยใช้หวีเซเว่นผมงงมากใช้หวีเซเว่นตัดผมแล้วก็มาใช้ของพี่ตือไงก็คือไม่ต้องใช้หวีอย่างอื่นละสำหรับใครที่สนใจสินค้าก็ทักเข้าไปในเพจ Barber Ben ได้เลยนะครับมีแอดมินคอยตอบคำถามนะครับใช้ผมขอโทษนะครับนี่ผมจะใช้ตัวแปลงขนม้านะครับครับผมในการปัดเศษผมเพื่อให้เห็นงานเศษของเรามากขึ้นใช่ครับเสียงชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนเสียงชัดเจนไหมครับนะบอกพวกผมได้นะเสียงชัดไหมครับภาพชัดไหมครับสัญญาณดีไหมนะครับอันนี้เบอร์ 0.5 นะที่ผมบอกนะก็คือยังไม่ได้ปรับฟันยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยโอเคแต่ทีนี้ผมถ่ายเสร็จแล้วผมจะปรับเบอร์ศูนย์ละเบอร์ศูนย์คือขยับขึ้นหมดฟันมันก็จะชิดละผมจะมาถ่ายตรงนี้เสียงชัดเจนดีค่ะนะครับผมจะมาถ่ายตรงนี้เพื่อให้มันเริ่มเนียนอ่ะฮะก็คือปรับมาขึ้นไปเบอร์หนึ่งแต่ละระดับของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีความหนาของมันอยู่ครับผมซึ่งมันก็จะไม่ได้ไปกินส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับลองดูเบอร์ศูนย์เลยผมจะเอาแค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะดูนะครับพี่เตอร์บอกว่าชาวต่างชาติมาดูเยอะเลยขอบคุณครับพม่าลาวกัมพูชา Hello everybody welcome to Thailand โอ้ได้แค่นี้แหละI hope you enjoy watch me โอ้โหมีต่อด้วย Thank you teacherสวัสดีทำอะไรครับผมพี่บอมปูจังเลยลืมญี่ปุ่นหมดนี่เราตัดตรงญี่ปุ่นอยู่ไม่เหรออ๋ออ่าเอออาริงาโตโกไซมัสอานามิฮานาก้าฮิโนอะไรวะฮิอายุโมโตอ๋อเออครับผมตัดผมไปตอนนี้พี่บอมทำอะไรอยู่ครับผมตอนนี้ผมใช้เบอร์ศูนย์เพื่อไล่อ่ะนะครับก็คือเก็บงานก็จะละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับดูใกล้ถ้าเราเห็นเนี่ยผมจะสะบัดขึ้นเบาๆเนาะใช่ครับเพื่อเชื่อมแล้วเพื่อเชื่อมแล้วอันนี้เขาเรียกเชื่อมงานอ่ะฮะถ้าเข้ามาใกล้ๆเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยว้าวพี่สุนิสาบอกว่าเสียงดังฟังชัดค่ะพูดละเอียดงานสวยขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณครับชาวต่างชาติทักทายเราให้
Hello, hello. พี่บอมเคยไปอยู่พัทยาปะเนี่ยฮะ Hello แบบเนี้ยอ๋อผมใช่ครับแหมถ้าผมภาษาอังกฤษผมก็ไปเป็นไกด์แล้วครับพอได้เรียกว่าพอสื่อสารได้ดีกว่าโอเค Hello everybody ส่วนงานด้านล่างพี่บอมก็จะใช้อันเก็บอีกทีก็คือทีเบททีเบทครับใช่มั้ยครับผมเริ่มเนี่ยเห็นไหมว่ามันเริ่มเนียนแล้วเริ่มเนียนแล้วครับเราจำข้างนี้ไว้อันนี้ใช่เดี๋ยวดูข้างนี้เหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยซึ่งงานก็ไม่ได้ต่างกันเลยสำหรับความถนัดของช่างที่ใช้กันมากกว่านะว่าจะขึ้นด้วยหวีหรือขึ้นด้วยเบอร์ลองใช่ไหมพี่บอมใช่ครับทีนี้ก็เบอร์0ทีเบรคก็คือใช้ทีเบรคแล้วครับใช่ครับดูเหมือนเดิมหายเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึงเนาะหายเบาๆจับดึงเนี่ยดึงลูกค้าให้ดึงเนี่ยตรงแก้มตรงหนังติดเขาเรียกในหนังศีรษะแล้วกันเนาะหายเบาๆหายเบาๆอย่าขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกินส่วนที่เราเศษไว้คอมเมนต์บอกว่าสวยงามมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่ชื่นชอบพวกเราเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดหัวใจรัวๆอันนี้ในคอมเมนต์ก็มีคำถามแล้วอันนี้คือมีเดียมเฟดใช่ไหมที่เราตัดแต่ว่าถ้าเป็นไฮเฟดต้องขึ้นแนวเฟดตรงไหนครับพี่บอมสมมุติถ้าเป็นไฮเฟดจริงๆไฮเฟดแต่ละคนไม่เหมือนไม่เหมือนกันเนาะบอกเลยว่าไม่เหมือนแล้วก็สีสันลูกค้าด้วยครับใช่ครับแต่ส่วนตัวผมถ้าเป็นไฮเฟดผมจะถ่ายขึ้นไปอีกประมาณ1เซนติเมตรใช่1เซนติเมตรนะครับก็ขยับขึ้นไปนิดนึงวัดดูใช่ขยับอีกนิดนึงเพื่อจะให้เหลือพื้นที่ตรงนี้ในการให้เป็นดำเทาแล้วก็ขาวแล้วแต่ทุกคนจะพรีเซนต์งานของตัวเองนะครับไม่เหมือนกันครับผมบอกเลยไม่เหมือนใช่ก็ดูหน้างานอีกทีเนาะใช่ตอนนี้เราก็ใช้เวลามาก็เกือบเยอะแล้วนะผมขอเร่งมือเลยนะอิดก็ชวนทุกคนคุยนะครับภาษาอังกฤษเป๊ะมากครับพี่บอมมั่วขอบคุณครับพี่เลฮาริบอกว่าเนียนเนียนครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปใช้หวีใหญ่ครับหวีใหญ่นะครับหวีใหญ่นะครับหวีใหญ่ในการเก็บทรงแล้วดูหลังให้เห็นชัดเนาะจะใช้ด้านใหญ่นะด้านใหญ่ใช่ครับมีด้านเล็กกับด้านใหญ่แอมเบนบอกว่าสุดยอดครับขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ยินดีครับยินดีฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่บอมด้วยนะครับผมจะเอียงหวีอย่างนี้ที่ผมบอกนะอันนี้ผมไม่พูดแล้วนะหวังดีบายไปแล้วโอเคพี่บอมว่าจะทำงานแล้วครับปิดชวนคุยได้เลยครับสำหรับใครมีคำถามอะไรก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับตอนนี้พี่บอมก็จะเก็บรายละเอียดด้านบนที่เป็นที่เราขึ้นตรงไว้ใช่ด้วยการใช้หวีอันนี้คือฝั่งเมื่อกี้เราใช้เบอร์ลองแล้วอันนี้ผมขอแอดวานซ์เร็วๆเลยนะใช่เวลารัดตัวบีบแล้วนะใช่ครับเหลือการซอยผมด้านบนอีกน้ำกิจก็ทักทายคนดูไปก่อนเนาะสวัสดีคนดูครับตอนนี้ก็170คนครับขอบคุณที่ยังดูพวกเราอยู่นะครับ170คนนี้ผมขอให้คนที่ดูตอนนี้รวยๆทุกคนเลยครับผมนะขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยพี่บอกว่าได้เทคนิคขอบคุณครับยินดีครับถ้าไหนที่เป็นความรู้ผมขอบคุณมากนะที่คนชื่นชอบนะให้ดูก่อนวันนี้เรามาแบ่งปันความรู้กันครับอย่าเรียกว่าสอนเลยใช่แบ่งปันเทคนิคพี่บอมก็จะถนัดคือความหวีอะไรก็พี่บอมก็จะใช้ใช่ไหมคือจริงๆผมก็ฝึกบ่อยๆนะพอฝึกบ่อยๆเทคนิคแต่ละอย่างก็อยู่ที่เราฝึกมากกว่าฝึกบ่อยๆมันก็ชินไปเองอ่ะนะผมก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาทำตามผมนะแต่ว่าถ้าทุกคนคิดว่ามันง่ายตามความหวีแล้วก็อิโมจิหัวใจขอบคุณครับพี่ตั้มนี่นะครับอันนี้ผมใช้หวีล้วนๆเลยนะครับแล้วก็กับความเขาเรียกอะไรอ่ะความชำนาญของการใช้แบบกระเลี่ยนดีกว่าเอามามิกกับหวีเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมตรงนี้ก็คือจุดสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หวีไม่ใช่ใช้หวีใช้กันไกพี่คอมเมนต์สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับรับชมอยู่ค่ะขอบคุณครับได้ความยุเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแต่พี่เตือเรากล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวไม่ได้ช่วยปลายหวีหักแฮ่บอสเรา
ก็เป็นพี่ที่น่ารักคือก็เป็นพี่ที่มาแล้วครับผม FC มาเลเซียครับจากเพื่อนบ้าน Hello มาเลเซีย Welcome to Thailand after covid okay after covid อย่ามาตอนนี้ Take care Take care yourself everybody มาเลเซียโอเคตัดผมเก่งพูดเก่งด้วยครับเก่งจริงทุกด้านคุณแม่บอกสวยงามครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคำชมแล้วก็ทุกยอดไลค์แล้วยอดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะโอ้หมื่นกว่าคนแล้วครับพี่วอมเฮ้ยพูดเล่นไลค์ขายเสื้อผ้าเปิดดูตกใจนี่นะครับเห็นเลยว่ามันนั่นไงมันเนียนละเห็นไหมนะเนียนนะครับแล้วพี่วอมเห็นข้างๆนิดนึงครับตรงไหนเอ่ยนี่ครับขอดูงานหน่อยโอเคครับผมละเอียดยิบเลยครับอันนี้คือเราก็จะเก็บขอบทรงด้านบนอีกนิดหน่อยใช่ครับอะลิโอครับลิโอครับลิโอหยิบแบตเตอรี่ทีเบทพี่หน่อยนะครับเล่นทีเบทอันนี้น้องลิโอนะครับเดี๋ยวลิโอจะเข้ากล้องมานะลิโอทักทายสวัสดีทีเบททุกคนด้วยนี่ๆๆอ๋ออ่ะลิโอเดินมาตรงนี้เดินข้างซ้ายพี่เก่งก็ได้สวัสดีครับอันนี้น้องลิโอนะครับน้องลิโอยืนแล้วใช่ไหมคะอ้าวเล่นกันเองแล้วกินอะไรมาโอ้โหผมเหรอผมว่าโอ้โหเรียกไม่ถูกเลยดีกว่าเดี๋ยวไปแต่จะเรียกพี่ด้วยนะใช่ครับพี่ๆคอมเมนต์บอกว่าสวยครับสวยจัดเลยครับคุยเยอะผ่านเมนมากเลยนะช่างบอมเป็นช่างมากี่ปีแล้วครับเข้าปีที่10แล้วครับเข้าปีที่10นะครับการทำงานของพี่บอมแล้วทำไมถึงมาเป็นช่างตัดผมครับพี่บอมจริงๆมีสตอรี่อยู่ในบาร์เบอร์เบนนะครับเดี๋ยวจะปล่อยออกมาเป็นแคมเปญฝากติดตามก็รอติดตามรอชมแล้วกันผมจะบอกทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยที่เกี่ยวฝากทีเบทนะครับยากเลยครับใช้ร้านผมอยู่ตรงอิสรภาพนะครับมีเล็กได้ครับอิสรภาพ31หรือฝั่งเดียวกับ42ก็ได้ครับตรงข้ามกับปั๊มเชลเทคนิคนี้พี่บอมว่าจะทำอะไรครับผมจะตามผมนะก็คือเก็บลายผมเหมือนด้านนี้เหมือนด้านนี้เลยดันหวีลงแงบปาดเลยดันหวีลงเห็นเศษผมจิ้มเลยทีนี้มันก็จะเป๊ะมากเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมครับผมก็ไม่เห็นครับเข้าฮะมืออาจจะสั่นไปบ้างขอโทษนะครับเนี่ยครับมันก็เกือบคมเกือบไม่ต้องใช้ลิโกแล้วนะเอาจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมครับถ้าไม่ต้องใช้แล้วนะครับดูการเข้ามุมเนี่ยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันเกือบสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วพี่คอมเมนต์บอกว่าในแบบตัดยังไงก็หล่อครับโอ้โหสุดยอดเลยผมจะนี่ตัวนี้ใช้การคิ้วได้ด้วยนะครับใช่ครับเราก็หวีนะเราก็จะการคิ้วด้วยครับด้วยใช่ใช่ครับเพราะถ้าเป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะก็คือการคิ้วใช่ทุกคนเป็นผู้ชายเกือบเท่าไม่ขีดใช่เฮ้ยพี่บอมกันพี่เก่งเท่าไม่ขีดด้วยเหรอใช่ครับก็ให้เหมือนไออะไรนะชื่ออะไรนะเดลต้านายคิดให้เหมือนเลยครับใช่คนแล้วครับนี่นะครับเห็นเลยนะเห็นเลยนะไม่ได้ใช้แบบวิโปเลยนะเนี่ยขนาดนี้ดูข้างสวยสวยมากครับจากกัมพูชาขอบคุณครับพี่ภาษาไทยได้ไงอ่ะ F FC นายแบบค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เก่งง่ายนะกันคิ้วเล่นขนาดนี้กันเองในขนาดไหนโทษนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ190คนดูอยู่ยังคงที่ยังคงที่อยู่ครับ190คนนะครับขอให้เจริญเจริญทุกคนนะครับที่เสียเวลาเข้ามานี่นะครับดูเลยพี่เอาแป้งหน่อยได้ครับเอาแป้งใหญ่แป้งใหญ่อันนี้ก็แป้งผลไม้จากบาร์เบอร์เบนใช่ครับเจ้าบอกการคิ้วข้างเดียวก็พอครับครับผมครับผ
ี่นะครับดูเลยครับดูเลยว่ามันอันนี้คือพี่บอมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยสำหรับงานเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บอีกทีนึงอีกงานอีกเล็กๆเล็กๆน้อยๆก็คือเรื่องรายละเอียดต่างๆหมุนครับนีโอมาหมุนสินีโอหมุนให้ลูกให้พี่ๆขอดูหน่อยFC จากลาวครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสบายดีลองใช้กันคิ้วหน่อยครับเราก็อันนี้คือเรากันไปบ้างแล้วนะครับกันไปแล้วใช่เดี๋ยวเราอาจจะใช้ใบมิดโกนก็ให้งานชัดเจนมากขึ้นพี่เตอร์นะ คนดูครบ200เมื่อไหร่พี่เก่งจะโกนคิ้วเลยไหมครับโกนไหมครับโอ้ตอนนี้ใกล้ถึง200แล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เก่งจะโกนคิ้วนะครับเสร็จจากงานข้างๆแล้วพี่บอมจะทำอะไรต่อครับผมเดี๋ยวผมจะซอยผมบนด้วยหวีซอยแล้วก็กรรไกรตัดครับผมต้องขอบอกก่อนนะผมไม่ได้เรียนกรรไกรมากไม่ได้ควงไม่ได้ต้องถ้าควงกรรไกรเลยต้องไปดูคนตั้มเขา อันนี้ลีลาเยอะมีบัฟกันด้วยฉีดเพื่ออะไรเพื่อให้ผมด้านบนไม่ร่วงใช่ไม่ร่วงลงบนหน้าลูกค้าด้วยหนึ่งเพื่อให้ผมไปทำงานง่ายขึ้นเวลาตัดนะครับมันก็เป็นช่อง่ายนะครับแต่เวลาซอยเนี่ยผมต้องแห้งนะในความรู้สึกของผมนะผมจะบอกว่าชอบแขนพี่บองมากเลยครับรอยสักที่มีสีโอ้โหแต่นักเรียนกันไปแล้วตัดผมเลยเดี๋ยวพี่บองเอาใหญ่นะครับโอ้โหกลางปีใหญ่เลยมีคนชมนี่ผมจะซอยเก็บแสงที่ผมให้นี่ไว้ก็คือที่มันโผล่มาตอนที่พี่อยู่สยามพวกพี่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเป็นช่างเลยครับขอบคุณครับน้องอะไรเอ่ยวันนี้น้องอะไรเอ่ยเคด้วยอ๋อผมไม่อยากโทษด้วยอันนี้ชื่อเขาจริงผมไม่อยากชื่อครับน้องเคครับพี่เคกันโอเคผมไม่อยากชื่อครับขอบคุณครับน้องเคโทษทีอันนี้ชื่อเขาจริงนะตั้งอะไรเคด้วยเขาบอกจนตอนนี้ขายเสื้อจนไม่มีเวลาตัดเลยครับขายเสื้อรวยก็ทำได้นะอาชีพอะไรที่ไม่เบียดเบียนใครเนาะทำไปเถอะนะผมประมาณเอฟซีเรือนจำระยะยะลาขอบคุณครับผมพี่แก่ครับผมการซอยผมอาจจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้ไม่ดีนะดูดีกว่าว่าจริงๆคือความโค้งของตรงนี้มันจะดึงมันจะเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตัดในส่วนที่ให้มันโค้งให้มันดูโค้งไว้ดูทุยนะคือเราอย่าไปตัดเยอะเพราะว่าถ้าตัดเยอะมันก็จะแบนอย่างนี้ให้ดึงออกมาแล้วก็พี่คอมเมนต์บอกว่าถ้าลูกค้าชอบเปียกๆใช้สายยางได้ไหมครับลูกค้าจะไม่สบายนะครับ อันนี้ลูกค้าไม่สบายนะเป็นห่วงการซอยผมก็เรียบง่ายเลยนะอันนี้มีคอมเมนต์ครับอันนี้สะดุดกลิ่นมากเลยตรงช่วงขวัญ นะครับพี่บอมตัดยังไงไม่ชี้ครับสำหรับคนไทยครับพี่บอมผมตรงช่วงขวัญตัดยังไงไม่ชี้อย่าใช้กรรไกรฟันตรงบริเวณขวัญเลยครับผมเพราะว่ายิ่งถ้าเราตัดใช้กรรไกรฟันตัดลงไปครึ่งนึงอ่ะสมมติเราดึงผมมาเนาะครับแล้วตัดลงไปครึ่งนึงหรือตรงโคนเนี่ยมันจะทำให้ผมที่ถูกตัดชี้ออกมาเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับขวานเลยดีสุดถ้าจะต้องซอยจะเป็นพอยต์คัตติ้งก็ลาแล้วแต่นี้แล้วแต่หรือว่าจะตัดก็แล้วแต่ให้ซอยแค่บริเวณส่วนปลายครับประมาณ 1-2 เซนพอครับผมเฉพาะตรงขวานนะ 1-2 เซนพอในความรู้สึกผมนะขอบคุณมากครับสำหรับคำถามจะดูตรงนี้นะมันจะเป็นจุดเชื่อมนะสำหรับกรรไกรมีขายไหมก็ทักเข้าที่เพจ Barber Ben ได้เลยนะครับมีพี่ๆแอดมินคอยตอบอยู่นะครับผมสำหรับสินค้าใครที่สนใจอันนี้กี่นาทีแล้วลิโอไม่กี่นาทีอยู่ในตาใหญ่สิ
59นาทีครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาไม่เกินสัก15นาทีเนาะจะให้จบแล้วนะเดี๋ยวผมจะเนี่ยครับผมบีมาเป็นไกด์ไว้นะครับเทคนิคพี่บอมก็เรียบง่ายครับเรียบง่ายครับเรียบง่ายอันไหนเอาไปใช้ได้ใช้ได้ก็จำแล้วนำไปใช้ครับนี่ผมต้องขอเร่งมือหน่อยนะครับเพราะการไลฟ์ครั้งแรกอาจจะไม่ได้เป๊ะเรื่องเวลามากนะครับนี่ครับแล้วด้านนี้เนี่ยผมจะตัดเพื่อให้มันปากและเรียบเท่ากันหมดนะครับก็คือฝั่งที่เราจะเซตมาใช่ไหมครับพี่บอมใช่ครับผมก็จะให้ดูด้านข้างนะครับงานกรรไกรพี่บอมตัดนี่นะครับแล้วพอเวลาเราหวีเนี่ยมันก็จะเรียบไปเลยมันจะเรียบไปกับฝั่งนี้เลยสวัสดีครับพี่จักรพันธ์ตัดเสร็จแล้วที่ร้านมีอะไรตื่นเต้นไหมครับผมพี่เคมีครับเรามีกันอยู่แล้วคุณมีหรือเปล่าถ้าคุณมีปัญหามาได้เลยเนาะ คุณจักรพันธ์อาบความบุรีนะนี่นะครับลองดูนะผมอาจจะใช้ศัพท์ที่ไม่ได้เป็นทางการมากเนาะนี่นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้แบตเตอรี่เก็บอีกทีนึงลายสักแขนที่พี่บอมนี่คือเขาเรียกแนวอะไรครับข้างไหนเอ่ยข้างไหนเอ่ยทั้งสองข้างเลยครับถ้าสองข้างด้านขวาเป็นแนวโอทูกับนิวสปูครับโอทูกับนิวสปูนะโอทูนิวสปูส่วนข้างซ้ายเป็นแนวเรียลลิสติกถ้าตัดแบบที่ช่างบอมบอกแล้วมันยังดูหนาอยู่ควรทำยังไงครับให้มันบางลงสับได้สับเพิ่มได้แต่ขอว่าอย่าเกินตรงกลางเส้นผมนะสมมติมันยาวประมาณสัก10เซนเห็นเป็นตัวเลขตัดแค่5เซนพออย่าต่ำกว่า5เซนครับผมไม่งั้นในพวกนั้นมันจะฟูยิ่งทำให้ผมฟูอีกครับฝันนะครับอย่าตัดหรือไม่ก็ไม่ต้องถึงกึ่งกลางเส้นผมครับผมเอาสัก4เซนอะไรเงี้ยครับนะให้มันดูอย่าตัดเยอะนะครับเพราะตรงฝันเนี่ยมันจะทำให้ผมดูบางอยู่แล้วนะเพราะว่ามันลักษณะของก้นหอยนะได้ความรู้มากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ก็ยังคงที่อยู่ประมาณ170คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้พี่มองก็จะตัดในส่วนของด้านบนแล้วใช่ครับและในทรงนี้คือความยาวของพี่บอมนี่กะประมาณไหนครับถ้าจากด้วยสายตาก็ประมาณ 6-7 ซมครับอืมลักษณะของผมพี่เก่งเขาจะอยากโศกอยากโศกใช่ไหมครับก็คือเซ็ตสวยเลยแหละพี่เคบอกว่าเรียกเคด่วยนี่ผมทักเลยผมก็อยากจะเรียกในคอมในไลฟ์อยู่นะพี่โทษทีฮะทุกคนโทษทีเนี่ยครับอะไรที่ชี้เดี๋ยวไว้ก่อนเลยสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูกันใหม่นะครับทุกๆคนเลยนะครับผมตอนนี้นาฬิกาใหญ่เท่าไหร่นะครับพี่โลพี่สายการบอกว่าขอบคุณมากนะครับพี่บอมที่สำหรับคำชี้แนะขอบคุณครับยินดีครับถ้าไหนผมรู้ก็ถ้ามีความรู้กับทุกคนก็ยินดีครับครับก็เริ่มได้แล้วข้างบนเริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับว่าไลฟ์ครั้งหน้าของเราเนี่ยจะเป็นศิลปินฮิปฮอปท่านใดอ่าฮะนะครับก็น่าจะเป็นทุกวันพุธเนาะพี่บอมก็จะมาทุกวันพุธนะครับช่วงนี้รวมถึงมาร้านด้วยนี่ครับสำหรับการติดตามนะครับพี่บอมก็จะมาไลฟ์ในเพจ Bubble Bean เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะเป็นทุกวันพุธนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมใช่ครับนี่ใส่กระดาษแล้วนะเริ่มมาแล้วเริ่มมาประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเป่าแห้งแล้วก็จะเช็ครายละเอียดอีกทีใช่ไหมครับพี่บอมร้อนไม่ร้อนครับก็ท่านใดที่มีคำถามอะไรก็ถามได้เลยเนาะใช่ครับ
ตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนในการไดผมก็คือเพื่อจะเช็ครายละเอียดของทรงผมอีกรอบหนึ่งนะครับต้องรอยแตกเนี่ยผมจะเป่าลมเพื่อให้มันง่ายต่อการเซตใช่ไหมครับพี่บอลแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยนะครับอาจจะร้อนนิดหน่อยนี่ครับเราจะเห็นเป็นเส้นเลยใจเย็นก็ได้นะแต่ว่าใจร้อนก็ทำให้การทำงานเราเร็วขึ้นนี่ครับเห็นแล้วเป็นร่องนะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บไปอีกทีนึงนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเฮ้ยติดไว้ตรงนี้นะคือการใช้ไดร้อนเนี่ยมันช่วยในเรื่องการเซ็ตผมได้ดีนะใช่ครับใช่ครับผมอธิบายว่าการใช้ไดร้อนเนี่ยมันทำให้ผมที่เราตัดไปเนี่ยเป็นทรงได้ยังไงก็คือจะมีความพองขึ้นครับแล้วก็จะจัดทรงได้ง่ายมากกว่าการไดผมแบบเย็นใช่ไหมไดร้อนมันช่วยในเรื่องเขาเรียกอะไรผมจักรโคนมันตั้งขึ้นได้ใช่ครับไม่ว่าเราจะใช้สเปรย์หรือจะเป็นแว็กหรือโปรเมดก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับทรงก็จะมีความพองขึ้นเราจะเห็นเลยนะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดด้านข้างอีกทีนึงนะด้วยหวีอันนี้จะเป็นหวีชมพูก็ได้หวีชมพูก็ได้นี่ครับพี่เก่งขานิดนึงนี่นะครับเราจะเห็นในส่วนที่มันเกินออกมาผมจะใช้แบตเตอรี่นี่นะครับก็คำถามอะไรติดแล้วมีไหมมีคำถามใครถามอะไรมาไหมยังนะครับตอนนี้คงคนดูก็ยังคงที่160คนนะครับประมาณการเตาผมนะครับก็คือเขาเรียกว่าเตาเศษผมที่มันยื่นออกมาพองออกมาใช่ไหมครับพี่บอมอันนี้ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะต้องใช้ความนิ่งในการให้สำหรับคนที่เริ่มตัดใหม่ๆก็ควรจะระวังนะครับระวังครับมากๆเลยซึ่งเทคนิคนี้ก็ไว้สำหรับคนที่กล้ากันกล้าใช้ผมยังไม่ได้ซอยผมเลยนะเดี๋ยวผมซอยให้ดูแต่ผมจะใช้บานปลานะอันนี้ก็จะเก็บรายละเอียดในส่วนที่ยื่นออกมานิดใช่เล็กๆน้อยๆครับนะครับมาไล่ดูอันนี้พอผมแห้งแล้วเราจะเห็นละเป็นส่วนที่มันจะต้องเก็บเนี่ยเราก็มาเก็บเพิ่มได้อันนี้ก็คือผมเก็บความคุยไว้นะผมบอกเก็บความคุยไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกดใจให้พวกเรารัวๆได้นะครับวันนี้ก็จะมาตัดทรงมีเดียมสกินเฟดนะครับมีเดียมสกินเฟดครับตอนนี้เวลาเราก็ถ่ายเท่ามา1ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงอันนี้ผมพยายามที่จะเริ่มกระชับแล้วนะเริ่มกระชับแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันเต็มมากแต่สำหรับใครที่มีคำถามก็ทักถามเข้ามาได้เลยนะครับในไลฟ์นี้ในไลฟ์สดนี้เลยครับทุกคำถามครับพี่บอมกับกีดก็จะคอยตอบนะครับอะไรที่เรารู้นะอะไรที่เรารู้เราก็จะใช่คนนะครับสำหรับวันนี้พี่บอมก็จะมาบอกเทคนิคต่างๆสำหรับการทำงานในแต่ละวันของพี่บอมแล้วกันเนาะว่าการทำว่าการทำงานของพี่บอมมีอะไรบ้างอันนี้เราจะไม่ใช้มิดโกนนะวันนี้คือเราจะใช้แบตเตอรี่แล้วก็ตัวครับเชเวอร์ครับผมล้วนๆเลยนะครับนี่นะครับโดยรวมนะโดยรวมก็จะได้ทรงประมาณนี้ละในรวมนะครับนี่นะครับการเตาผมเตาเสร็จผมถ้าไม่กล้าใช้อันใหญ่ดีเลทมาพี่คอมเมนต์บอกว่าเคยเอาแบตเตอรี่โฉบแล้ววืบเข้าไปครับ ผมท่านบนแหวน อยากทราบว่าครับควรตัดสกินเฮดเบอร์ไหนดีที่สุดครับถ้าเข้าในกรณีนี้เหรอพี่บอมคิด
มีความเห็นว่าไงบ้างอ่ะจริงๆมันค่อนข้างที่จะอันตรายอันตรายมากมากเลยเนาะอันตรายมากๆผมว่าถ้าในตอนนั้นก็คงต้องคุยกับลูกค้าแล้วไหมครับว่าจะขอเอาใครขอโทษอะไรก็ว่าใช่แต่ว่าค่อนข้างอันตรายนะใช้กันไกฟันมากใช้กันไกฟันตัวนี้เอาสีดำดีกว่ามี2ตัวผมโชว์ให้ดูอันนี้ก็จะใช้กันไกฟันนะครับก็คือใช้ตัวนี้ดีกว่าซอยบางซอยบางด้านบนซอยบางผมไม่ใช้นิ้วหนีบนะอันนี้เพราะว่าผมลูกค้าเขาอยากโตใช่นะครับในเทคนิคพี่บอมก็จะใช้บนหวีใช่ไหมใช่ทำให้ดูเลยครับหวียกแล้วก็ตัดกลาง2ที1 2 3 3ทีก็ได้1 2 3 1 2 3แล้วปล่อย1 2 3แล้วปล่อย1 2 3แล้วปล่อยแค่นี้ครับครับผมง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากครับที่ผมบอกว่าสับตรงกลางเนี่ยจริงๆอย่าสับตรงกลางมากให้สับตรงปลายพอเนี่ยประมาณ 1-2 เซนของปลายผมเนี่ยเนี่ยครับ1 2 3เนี่ยมันก็ค่อนข้างพลิ้วแล้วแต่พี่บอมสามารถซอยบนมือก็ได้นะครับซอยมือก็ได้ครับนี่ครับซอยบนมือใช่1 2 3อ่ะต่อไปเลยก็คือเทคนิคเดียวกันเลยจะแบ่งเป็นกลีบส้มอะไรก็แล้วใช่คนที่เข้าใจเพียงแค่เปลี่ยนจากใช่บนมือเป็นหวีแทนใช่ครับแต่ผมซอยอย่างนี้ผมจะซอยไล่มาเป็นคลื่นอ่ะฮะซอยไล่มาก็คือตามขึ้นผมของลูกค้าใช่ครับอันนี้จะให้ point cutting เป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าผมลูกค้าอยากโศกมากสำหรับในแบบเรานะใช่ครับมันค่อนข้างอยากโศกมันจะโดนมือเราแน่ๆใช่ครับผมให้ตัดตรงๆดีกว่าฮะในเทคนิคพี่บอมใช่ตรงไหนรู้สึกหนาตัดตรงนั้นใช่ครับนี่ครับตรงปลายนะเห็นๆเลยครับมีกลิ่นดูนะครับตรงปลายนะครับครับผมนี่นะครับนี่นะหวีไปเรื่อยผมเขาเรียกแบ่งตารางเองแบ่งตารางเนาะแบ่งตารางการตัดนะครับเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเอาใช้มืออีกทีนึงช่วยไล่เป็นคลื่นตั้งแต่หน้ามาหลังเหมือนเดิมผมใช้คำว่าไล่เป็นคลื่นแล้วกันนะหรือบางคนจะบอกว่าแบ่งเป็นกลีบส้มแบ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะผมคิดว่าพอแล้วล่ะได้แล้วครับได้เย็นละได้เย็นละโอเคอันนี้จะเก็บแล้วครับอันนี้คือทรงโดยรวมนะครับที่พี่วอมตัดเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเฟสด้านนี้นะครับสวยงามมากสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับขอหัวใจให้พี่บอมหน่อยครับผมใช่เลยครับเป็นกำลังใจพี่บอมจะหมดแรงแล้วต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเพราะว่าใช้พลังงานในการพูดเยอะมากใช่เดี๋ยวผมอาจจะเก็บที่โซนนี้หน่อยแล้วกันเนาะเพื่อให้ดูเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีพี่ๆคนดูที่เข้ามารับชมกันทุกคนนะครับอันนี้ก็อยู่ขั้นตอนในระหว่างคือเป่าผมนะใช่ครับใช่ยากเก็บนิดหน่อยอันนี้เราใช้เวลามาเยอะละอันนี้ก็คือจะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับพอละเล็กๆน้อยๆครับอะไรนะที่เราเห็นว่ามันดำใช่ที่มันเห็นว่าดำดึงผมเล็กน้อยเป็นไงครับโดยรวมพอแล้วโอเคเวลาจะชับมากแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ใช่ครับผมเก็บรายละเอียดอีกทีนึงเนาะตรงนี้เราจะไม่ยุ่งละเพราะว่าตามตรงเขาเล็กๆน้อยๆครับอันนี้เดี๋ยวคิ้วเดี๋ยวเราการให้ดูคร่าวๆใช่ครับว่ามันทำงานได้ดีแค่ไหนอันนี้ก็ค่อนข้างเนียนหมดแล้วเนาะค่อนข้างเนียนหมดแล้วนะโอเคอันนี้พี่เก่งนะครับ
นี่นะครับนี่นะครับผมทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยเราจะมาปัดเสร็จผมอันนี้เดี๋ยวผมรอแป้งแป้งปัดผมจะตื่นก่อนอันเดิมเก่าฮะนะครับก็อยากได้สัก4อันนะครับพี่ตื่นนะฮะหวังว่าบอสจะส่งมาให้นะแป้งปัดผมยี่ห้อวาเลนไทน์อะไรก็แล้วแต่ฮะมาให้น้องหน่อยต่อไปก็จะมีขั้นตอนอะไรบ้างครับพี่บอมเซตแล้วเซตเลยเซตเลยใช่ไหมโอเคอันนี้ก็จะเป็นมีเดียมเฟดนะครับมีเดียมเฟดใช่มีเดียมเฟดนะครับนี่ครับมีเดียมเฟดเนาะผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันโปรเมดบัลก็เป็นสีดำก็มีบาร์เบอร์เป็นสีดำใช่ไหมครับสีดำจะเซ็ตแล้วนะปาเลยใส่เลยครับแล้วก็ไปเลยตัวที่พี่บอมใช้เซ็ตก็เป็นโฮมเมดนะครับโฮมเมดกระปุกดำกระปุกดำครับลิโอเอาโฮมเมดมาโชว์ให้พี่บอมครับซึ่งผมบอกเลยว่ากลิ่นตัวนี้คือใช่ไหมครับได้ครับเท่าที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากครับพี่บอมเป็นกลิ่นวานิลาใช่ไหมอบอวนเลยอบอวนเลยฮะนี่นะครับไม่ได้โกรธใช่ไหมไม่โกรธไม่โกรธโฮมเมดมันดึงครับแล้วก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยคุณเป็นคนญี่ปุ่นคุณพูดไทยได้ไงเออลืมไปแล้วลืมไปแล้วภาษานิ่งเลยผมลืมไง everybody คนละนี่นะครับคือเรายัดโฮมเมดเข้าไปรอบแรกมันก็จะค่อนจะเหนียวนิดนึงเหนียวละนิดๆก็เหนียวละแล้วพี่บอมจะใช้โฮมเมดตัวเดียวไหมครับหรือมีตัวอื่นผสมด้วยอ๋อตัวเดียวเลยใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมต้องหวีด้วยก่อนเดี๋ยวผมต้องหวีโอเคว่าจะเหมือนเดลต้าไนจิตไหมนะครับนี่นะครับมีคำถามอะไรไหมกิจตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่มีผู้รับชมเท่าเดิมใช่ครับผมขอบคุณนะครับที่ยังอยู่กับเราใช่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่100ประมาณ120กว่าเป็นกำลังใจขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับแค่นี้ผมก็มีกำลังใจทำไลฟ์ต่อไปแล้วครับขอบคุณนะครับจริงๆการนำเสนอในการหวีก็มีหลายแบบนะครับจะเป็นของในเรื่องใช้หวีซี่ใหญ่หรือซี่เล็กตามที่ทุกคนอยากให้อารมณ์ของงานเป็นยังไงก็แล้วแต่เลยครับครับนี่ผมใช้หวีซี่ใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหญ่มากเดลต้าไนทีก็ประมาณนี้ใช่ครับใช้หวีซี่ใหญ่ครับพี่เฟิร์นมาทักทายตอนช่วงท้ายครับผมบอกว่าสวัสดีครับพี่บอมจริงๆลักษณะของการเก็บรายละเอียดงานเนี่ยจริงๆผมเก็บถึงตอนสุดท้ายเลยนะก็คือตอนพี่บอมจะบอกว่าตอนเซตเสร็จก็ยังสามารถตัดเก็บได้อีกได้อีกใช่ไหมครับอันนี้คือเดี๋ยวตั้งอาทิตย์ก็ประมาณนี้ตอนนี้นะครับประมาณนี้หวีเอียงๆหน่อยพี่สุนิสาบอกว่าของดีต้องดูค่ะของดีต้องดูขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมเฟย์บอกว่านายแบบนายแบบนิ่งมากนายแบบคอแห้งหมดแล้วเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างมือก่อนที่พูดกับทุกคนคนดูเลยก่อนตอนนี้นะครับก็พี่บอมก็ได้เซตประมาณนี้ละคือพี่บอมพูดไปเมื่อกี้นี่คือตอนที่เราเซตเสร็จเราก็สามารถเก็บทรงคือเรื่องขอบข้างๆอะไรได้อีกนะครับใช่อันนี้ก็คือทรงทั้งหมดคือเฟดด้านข้างด้านหลังอะไรประมาณนี้นะครับไอแบบของเราก็เส้นผมก็ค่อนข้างตรงใหญ่และอยากโศกขอบคุณนะครับพี่คอมเมนต์บอกได้ความรู้เยอะเลยครับขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ครับพี่บอมโอ้โหแต่งนี้พี่หน่อยแต่งหัวเหรอครับผมพี่บอมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
ขอเก่งนิดเดียวนะเซตกับอะไรก็คือประเมทของ Barber Bane นะครับเป็นตัวนี้เลยการสั่งซื้อก็คือที่เพจ Barber Bane ได้เลยนะครับสนใจสินค้าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในการเซตผมหรืออุปกรณ์นะครับก็สามารถเข้าไปที่เพจ Barber Bane ได้เลยพี่เฟิร์นบอกว่าเงามากขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ผมบอกว่าเก็บได้อีกมั้ยครับนี่ก็เลยคือเล็กๆน้อยๆนะครับเก็บได้อีกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันโผล่ออกมาใช่มั้ยครับพี่บอมใช่ครับนิดหน่อยพอขอดูอนุญาตดูฝั่งนี้หน่อยก็เข้าๆนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ใส่แล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขอเก็บรายละเอียดให้ดูนะครับคร่าวๆนะอันนี้กันแบบไม่ต้องนอนเลยนะกันแบบสดๆเลยนี่นะครับจริงๆถ้ามีเวลามากกว่านี้ผมจะจับพี่เก่งนอนลงไปอันนี้เดี๋ยวผมเก็บนะเดี๋ยวผมเก็บให้ดูอันนี้ผมเก็บคร่าวๆให้ดูครับก็มีคำถามจากคอมเมนต์นะครับพี่บอมประมาณไหนครับกรณีลูกค้าศีรษะหัวล้านนะครับอยากเซตแบบเสยสรุปแล้วพอเสยผมก็ไปรวมกันที่ท้ายทอยหมดต้องอธิบายลูกค้ายังไงครับบอกเขาตรงๆเลยครับก็คือมันไม่ได้ด้วยตัวลูกค้าเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วเขาก็น่าจะทราบเขาอาจจะเข้าใจด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยเนื้อผมเขาเป็นยังไงจริงๆถามว่าเราก็ต้องอธิบายเขาตรงๆเนาะใช่ครับก็คือการพูดคุยกันมากกว่าคือถ้ามันไปฝืนมันไม่ได้ไงครับใช่ครับพอมันไม่ได้ปุ๊บสนใจตัวแบตเตอรี่ตัวกันขอบทักเข้าหาที่เพจได้เลยนะครับมีทั้งหมดเลยครับผมที่เพจ Barber Bane นะครับใบมีดยี่ห้ออะไรครับเนี่ยใบมีดขออนุญาตนะครับยี่ห้อดาโคนะครับตัวนี้เป็นฟาร์มนี้เป็นตัวคือตัวอีกรุ่นนึงใช่รุ่นใหม่ซึ่งคมมากๆบางจะบางกว่าใช่ครับซึ่งเราก็ใช้จริงนะครับแล้วแต่ขนาดนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะเรียบร้อยครับนี่เรามีเก็บสามารถเก็บได้อีกนะผ่านลงเบาๆนะครับนี่เห็นไหมครับได้ยินเสียงเลยเห็นไหมก็คือพี่บอมใช้โกนด้านล่างออกเพื่อให้มันเป็นสกินเฟดมากขึ้นนะมาดูได้ปะนะปะนิดหน่อยนิดหน่อยปะนะครับอันนี้คือเบาเบามากเลยครับเบาครับคนสกินเพราะว่าจะไม่แสบครับใช่นะครับนี่ลดลงเบาๆได้เลยนะครับนะครับก็โอเคนะฮะประมาณนี้ต้องคิวตัดผมกับช่างบอมมันพุทธหน้าเลยครับผมใครฮะพี่เคครับพี่เคเอ้ยขอนิดนึงนิดเดียวผมขอนิดเดียวสวยงามมากครับพี่คอมเมนต์ขอบคุณมากนะครับวันนี้พี่บอมก็มีเดียมสกินเฟสให้เราดูแล้วโดยรวมในแบบของเราคือใครนะครับพี่บอมที่เรามาตัดโชว์วันนี้อ่ะไม่ถึงตัวพี่เก่งหรอชื่อทรงหรอใช่ชื่อเป็นในแบบเป็นแรปเปอร์ญี่ปุ่นใช่แรปเปอร์ญี่ปุ่นนะครับเดลต้านายคิดฝากดูด้วยนะครับว่าไลฟ์ครั้งหน้าของเราจะเป็นศิลปินที่ขอบท่านใดได้ครับแล้วเราก็จะหาในแบบที่ลักษณะเส้นผมคล้ายตัวในตัวแบบที่เราจะตัดมากที่สุดพี่เฟิร์นบอกว่าแรปเปอร์ญี่ปุ่นเดลต้านายคิดพี่เฟิร์นบอกว่าชอบท่าจับใบมีดดูผิวสุดผิวครับใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับพี่บอมประสบการณ์นะครับใช่ในการทำงานของพี่บอมครับเทคนิคต่างๆหวังว่าทุกคนจะได้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมในแบบชื่ออะไรครับชื่อเก่งฮัลโหลโอ้โหเรียกคำสุดท้ายแหละโอ้โหเดลต้าไนคิดดิฟเปอร์ from Japan right อย่าโอเคถูกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็เดี๋ยววิดีโอ
เร็วใครก็ได้มาถือข้อไหนแล้วให้เก่งไม่ได้ให้ทุกคนข้ามลาทุกคนด้วยนะมาติดเข้ามาริโออยู่นั่นแหละไม่เข้ามาไลน์ต่อมาติดเข้ามาก็พวกเราบางตัวปอมนะใช่ครับคุณนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับที่เสียตลาดเวลามาดูพวกเราเป็นชั่วโมงกว่าวันนี้ก็ได้ความรู้ไม่ว่ากันว่าหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราก็พวกเราจะเอาข้อผิดพลาดต่างๆไปพัฒนาในไลฟ์ต่อๆไปนะครับก็เรื่องเวลาอาจจะกระชับให้มากกว่านี้เพราะว่านี่คือครั้งแรกก็อาจจะมีเลยเวลาไปบ้างไปบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เวลาชมพวกเราทุกนะครับคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกยอดแชร์ต่างๆเลยก็คือกำลังใจฝากแล้วฝากผลงานนะครับที่เดลต้าในที่ในต่างญี่ปุ่นเตรียมมาซะเยอะเลยเอาเลยทำได้พวกเรารับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอกันในหน้านะครับ